หลังจากที่เราทดลองรันโปรแกรมไปแล้วในในวิดีโอเมื่อกี้นะครับอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะมีปัญหาตัวนี้นะครับปัญหาตัวนี้ปัญหาคืออะไรคือรันโปรแกรมได้แล้วละ่ะคอมไพล์ได้แล้วละ่ะส่งขึ้นมาอยู่บนมือถือได้แล้วละ่ะแต่ว่าพอส่งขึ้นมาปุ๊บอา้าวทาไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นทําไมมันเป็นหน้าจอขาวๆอย่างเดียวนะครับมันเกิดปัญหาเป็นหน้าจอขาวก็คือเป็นไวท์ไวท์สกรีนไวท์สกรีนธรรมดาเลยเอ่อตัวนี้อาจารย์ไป อาจารย์ก็เจอปัญหานะครับอาจารย์ก็เจอปัญหาแล้วอาจารย์ก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตมาปรากฏว่าสิ่งที่อาจารย์เจอนะครับเขาบอกว่าตัว i อ n อนิก4เ e t a นะครับมันรันอยู่บน Android ที่ต้องเป็นเวอร์ชั่น7.0หรือ7.1ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งเฮ้ยในท้องตลาดปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชัน6กันนะเป็น Android เวอร์ชัน5เวอร์ชัน6กันแต่ว่า Android ionic เอ้ยตัว ionic 4 Be t a นะครับมันบอกว่า มันเกิดเป็นมันเกิดอะไรก็ไม่รู้ข้างในเนี่ยมันบอกว่าต้องรันในเวอร์ชันเวอร์ชัน7ขึ้นไปนะครับเป็นเวอร์ชัน7ขึ้นไปบางคน7.0บางคน7.1 <c oughs> ทีนี้7.0 7.1เนี่ยอย่างเช่เนแท็บเล็ตของอาจารย์ตอนนี้มันเป็น7.0มันรันได้แต่บางคนบอกว่า7.0รันไม่ได้รันได้เจ็ดเเท่านั้นแต่ว่าโอ้โห7.0 7.1เนี่ยมันยังคนใช้ย,ยังไม่ค่อยเยอะเลยนะยังมียังเป็นส่วนไม่ใช่ส่วนใหญ่ของตลาด Android นะครับฉะนั้น ใครที่ใช้มือถือเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า7นะครับที่เป็น Android ต่ำกว่า Android 7นะครับโอเคมันอาจจะรันไม่ได้นะครับอันนี้อาจารย์ว่ามันเป็นบั๊กของของตัว i o n i c 4 Beta นะครับอาจารย์หวังว่าในอนาคตเขาจะเปลี่ยนนะครับเขาจะเขาจะพยายามหาวิธีแก้ให้ไป็นรันอยู่บน Android 5ได้ Android 6ได้นะครับแต่ว่าเอาณเวลานี้นะครับ,นะรบมันรันอยู่บน Android 7ได้นะครับทีนี้ถ้ารันอยู่บน Android 7ได้แล้วเราไม่มีมือถือ Android 7เราจะทำยังไง เราจะทํำยังไงนะครับโอเคสมมติว่าตอนนี้ในตัวมือถือของอาจารย์อาจารย์ติดต่อกับหน้าจอ,อนี้อยู่นะอาจารย์ขอปิดก่อนเลยนะครับเราจบแล้วตอนนี้นบสมมติของอาจารย์รันบนมือถือได้ใครที่รันได้อาจารย์จีนีด้วยแต่ถ้าใครที่รันไม่ได้นะครับเกิดจอขาวคือถ้าไม่มีเออร์เลอร์แล้วนะครับแล้วเกิดจอสีขาวขึ้นมาเนี่ยวิธีแก้นะครับก็คือตัวที่เราลงเราลงตัวหนึ่งจำได้ไหมครับเราลงตัวที่ชื่อว่า Genie Motion Genie Motion ตัวนี้ครับเราเปิด Gini Motion ขึ้นมาครับเปิด Gini Motion ตัวนี้ขึ้นมา Gini Motion เป็นตัวจำลองมือถือนะครับที่จะให้มันจำลองอตัวมือถือ Android เนี่ยอยู่บนเครื่องคอมเราไม่ต้องไปรันอยู่บนตัวมือถือจริงนะครับรันจำลองมือถืออยู่บนอยู่บนเครื่องคอมเราซึ่งตัว Gini Motion นนะครับถ้าใครที่รันมาครั้งแรกอตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นว่างๆไม่มีอะไรแต่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มี จีนี่โมชั่นตั้งแต่ api 22, 23, 24นะครับเยอะๆเลยนะครับทีนี้ให้แต่ละคนนะครับคนที่จะรันโดยใช้ GiniMotion นะครับถ้าเครื่องแรงพอนะครับแนะนำว่าเครื่องต้องแรงนะเราเลือกมาที่ตัว android api นะครับแล้วเราเลือกที่ android 7นะครับ android 7ก็คือเวอร์ชันนะครับ android 7เวอร์ชันของอาจารย์อาจารย์ลงไปแล้วมันมีให้เลือกหลายตัวนะครับอาจารย์ลงไปแล้วตัวหนึ่งชื่อว่า nexus 5 x ะารับจะลงตัวนี้ไปนะครับคือคุณจะลงตัวไหนก็ได้นะคือมันได้เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราอยากอยากเล่นรุ่นไหนได้จอเป็นยังไงอะไรประมาณนี้อาจารย์ลง 5x ไปนะครับพอลงไปเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการลงคือดัอบบ้ลคลิกิีกธรรมดานะครับดือบบังคลิกทีนี้พอดัอบบ้ลคลิกเสร็จมันจะไปได้ตัวอ m u l a t o r อยู่ข้างบนนี้นะครับอ m u l a t o r อยู่บนนี้พอเราได้อยู่บนนี้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าทําเสร็จแล้วเนาะมันจะดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้แหละ200 300เมกะแล้วก็ อาจารย์เับเบิ้ลคลิกขึ้นมาครับดับเบิ้มคลิกตัว API 7ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทําการเปิดมือถือนะครับตัวนี้เราเก็บลงไปได้จะทำการเปิดมือถือขึ้นมาครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวจําลองมือถือนะครับเปิดขึ้นมาหลังจากที่ตัวมือถือเปิดเสร็จแล้วนะครับมันมันจะเหมือนกับว่ามันได้มือถือเครื่องหนึ่งมันกับเราเอา USB เสียบเข้าต่อมือถือเราเลยเหมือนกันเลยนะครับทีนี้พอเปิดขึ้นมาได้แบบนี้อาจารย์เอาไปทางซ้ายนะครับ อันนี้ก็ดึงออกมาปึ๊บมันจะได้ตัวมือถือตอนนี้กาลังบูตเครื่องอยูเอ่เหมือนอารมณ์เหมือนเราเปิด Android b o บูตเครื่องอยู่นะครับทีนี้พอบูตเครื่องขึ้นมาเสร็จปึ๊บนี่คือ Android 7นะครับ Android 7ของเราอาจารย์ก็จะรันนะครับคําสั่งเดิมครับ ionic c o คอ o v ด r ว n a n d r o i d นะครับรัน Android แต่ตอนนี้ถ้าใครที่ต่อมือถืออยู่เอา <c oughs> ตัว usb นะครับถอด usb เอาก่อนนะครับ แล้วก็รันตัวอินเวอรเตอร์ตัวจีนี่โมชั่นตัวนี้ขึ้นมานะครับถอด USB ด้วยนะครับทีนี้ก็รันเพราะว่าถ้าเราไม่ถอด USB นะครับขอโทษที <c oughs> ถ้าเราไม่ไม่ถอด USB เนี่ยมันจะมันจะไปมอง USB แล้วจะไปติดตั้งโปรแกรมอยู่บนอไอตัวมือถือจริงของเราซึ่งมันก็จะรันไม่ได้ถ้าเป็นจอขาวๆนะครับแต่ถ้าใครที่รันบนมือถือจริงได้แนะนําให้รันบนมือถือจริงนะครับ เพราะว่ามันจะได้ไม่หนักเครื่องเพราะตอนนี้เราลัน Android ก็หนักเครื่องลันโปรแกรมคอมไพน์นั่นนู่นนี่ก็จะใช้แรงเครื่องเยอะนะครับถ้าใครที่ต่อมือถือจริงได้ลันบนมือถือจริงนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องมาลันบนอิโมเลเตอร์แบบนี้นะครับทีนี้ของอาจารย์จะทดสอบให้ดูว่าลันบนอิโมเลเตอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพอลันปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะทําการคอมไพน์บิวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็ส่งขึ้นไปเหมือนกับที่ ทำบนมือถือจริงๆเลยนะครับทีนี้ก็รอนะครับตอนนี้มันก็สร้างซอสโค้ดเสร็จแล้วนะครับบิล์เสร็จแล้วกำลังจะทำการแพคเกจิ่าแพคเกจิ้งนะครับตอนนี้ก็ทำการารวบรวมให้กลายเป็นไฟล์นะครับที่เอาไปติดตั้งอยู่บนมือถือได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เริ่มส่งไปบนมือถือแล้วครับปึ๊บส่งไปบนมือถือส่งไปปึ๊บรันโปรแกรมขึ้นมา ถ้ารันได้ไม่ใช่จอขาวแบบนี้มันจะต้องมีตัว username password ให้ล็อกอินนะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนั้นทํางานได้เหมือนกันครับเรากดตรงนี้ครับกดปุ๊บเราพิมพ์ admin แล้วก็ password หนึ่งอย่างเงี้ยครับทดสอบได้นี่ก็คือเราจะรันทุกอย่างอยู่บน emulator ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับ หวังว่าหวังว่าแต่ละคนจะไม่มีปัญหาหนักอะไรที่มันจะทําให้รันไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีปัญหามากๆยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งดูในในห้องแลบกันนะครับหรือแม้กระทั่งมาหาอาจารย์แล้วก็คุยกันได้ว่าอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาเออเริ่อนี้หน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารันบน emulator ได้นะครับ